ครับเดี๋ยวต่อไปนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์ผู้อบรมในหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ระดับสูงนะครับโอเคครับก็สวัสดีครับเดี๋ยวขอแนะนำตัวหน่อยครับชื่อกัญญากันดีนะคะมาจากกระทรวงแรงงานสำนักงานประหลัดกระทรวงแรงงานครับสำหรับการฝึกอบรมใน3วันนี้ได้อะไรกลับไปบ้างครับอย่างแรกก็คือได้รู้จักภาษา Excel แล้วก็ CSS เพราะว่าตอนนี้กำลังพัฒนาเว็บไซต์ใหม่ของหน่วยงานก็เลยทางหน่วยงานก็เลยส่งมาให้เป็นตัวแทนในการที่ว่าพัฒนาเว็บไซต์ให้ทุกคนเข้าถึงได้เพราะว่าตอนนี้มันเรื่องคนที่เข้าไม่ถึงมีปัญหาในส่วนนี้แล้วก็ปัจจุบันเนี้ยก็จะมีการพัฒนาเว็บไซต์ขึ้นใหม่ก็เลยนำในส่วนนี้มาใช้เพื่อว่าทุกคนจะได้เข้าถึงได้อ๋อครับผมแล้ว3วันนี้ประทับใจอะไรตรงไหนยังไงบ้างครับอย่างแรกก็คือประทับใจแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการสอนช่วยเหลือทุกอย่างและที่สำคัญก็คือประทับใจในซีที่ว่าได้ความรู้ในส่วนของภาษาอังกฤษแล้วก็ซีเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ว่ามีโอกาสได้ใช้จริงๆค่ะโอเคครับผมขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ